ถ้าวิดีโอนี้ได้ครบ 5,000 ไลค์ 5,000 ถูกใจนะคะแต่จะทำสีผมตามท็อปคอมเมนต์ใน YouTube เลยสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งตื่นนะคะก็คือแบบว่าหน้าสดไหลสดเลยแต่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าเดือนมีนาแล้วทุกคนอาจจะเคยชินกับไอ้ตาแบบว่าผมบลอนด์ผมทองมาตลอดเดี๋ยววันนี้จะเอาผมต่อออกอันนี้ผมต่อนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสีผมเป็นสาวผมสีอะไรเดี๋ยวไปดูกันละกันถือว่าแบบว่าปีใหม่ฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เนาะแต่ตอนเนี้ยคือเพิ่งตื่นอะแปรงฟันก่อนอาบน้ำก่อนล้างหน้าก่อน1แมตช์ไหมเดี๋ยวขอล้างหน้าก่อนละกันนะคะเดี๋ยวล้างหน้าวันนี้ตาจะใช้เป็นตัวนี้นะคะน้องคอรินเดอร์ฟาร์มตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเจลล้างหน้าเป็นไมเซล่ารีเฟรชชิ่งเจลนะซึ่งเขาก็ล้างหน้าแบบล้างหน้าปกติได้เลยหรือว่าล้างเป็นพวกแบบล้างเครื่องสำอางก็ได้เดี๋ยวขอล้างหน้าแป๊บนึงจ้ะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันหน่อยละกันวันนี้ก็เดี๋ยวแต่งอย่างรวดเร็วเราจะได้ไม่สายที่ร้านทำผมเพราะว่าอาจารย์ต้องไปถอดผมต่อแล้วก็ทำสีผมใหม่ใช้ดินสอขิงคิ้วตัวนี้นะคะนี่ของอุระอินะคะเป็นแบรนด์ที่ราคาเบาแล้วก็ขายในเซเว่นซึ่งอาจารย์ได้ลองแล้วอาจารย์รู้สึกว่าโอเคนะเขามีทั้งหมด2สีนะคะจะมีสี light brown กับ dark brown ฝั่งนี้ก็จะเป็น light brown นะคะถัดมาก็จะเป็น dark brown สีเข้มขึ้นมาหน่อยตัวนี้เนี่ยฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี้เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วฟูคิ้วอุ้ยกล่องเขาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเผื่อใครแบบอยากจะไปตำตามที่เซเว่นจะได้แบบนึกออกว่าหน้าตามันจะประมาณไหนโชว์แค่นี้มันจะนึกไม่ออกไงหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วปกติตาจะใช้สี light brown นะแต่จริงๆว่ามันก็เป็นสีที่โทนน้ำตาลที่ใช้ได้ค่อนข้างง่ายใครที่ผมดำก็ใช้ได้ผมโทนน้ำตาลหรือแม้กระทั่งไอตาผมบอลก็จริงแต่ว่าโคนมันเป็นดำอะไอตาก็ใช้แบบเนี่ยสีโทนน้ำตาลแล้วเนื้อเขาอะสีชัดมากไอตาก็ชอบเขียนเป็นโครงไว้อย่างนี้แล้วก็ค่อยแบบระบายข้างในนี่แต่ว่าปกติดินสอเขียนคิ้วทั่วไปอะตรงตูดมันจะเป็นหัวแบบปัดๆแบบอย่างนี้ใช่ป่ะไอตาก็จะชินกับการเอาหัวมาปัดๆแต่ทีเนี้ยมันก็เหมือนแบบมีได้ก็ต้องมีเสียป่ะคือแท่งหนึ่งมันก็ต้องมีแค่2หัวถ้าคุณจะเอาหัวปัดด้วยแล้วก็หัวมาสคาร่าด้วยมันก็ไม่ได้หัวดินสอเขียนคิ้วแล้วก็หัวมาสคาร่าคุ้มกว่าแท่งปัดเพราะแท่งปัดอะยี่ห้อไหนก็มียี่ห้ออื่นก็มีนี่ทางเราก็เขียนเลยกรอบที่คุณจะเป็นนะคะเดี๋ยวทางเราก็เอาคอนซีลเลอร์ปาดนิดนึงแล้วก็อยากจะให้ดูว่าด้านที่เป็นมาสคาร่าทุกคนหัวเล็กมากแล้วมันจะทำให้แบบเราปัดขนคิ้วได้แบบเรียงเส้นสวยแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะถ้าใครชอบสไตล์แบบคิ้วตั้งๆก็ปัดตั้งได้แต่ตาไม่ค่อยได้ปัดตั้งแต่ตาก็จะปัดให้เขาอยู่กับที่เพราะว่าบางทีแบบเราออกไปข้างนอกแว้นมอไซค์เงี้ยเจอลมอะไรเงี้ยคิ้วแบบชิโบชิเบะตัวนี้นะคะคือสีแบบแน่นติดทนทั้งวันนะคะแล้วก็ระหว่างวันไม่มีเลือนไม่มีหายด้วยคือประเด็นอะเวลาตาไปทำผมเนี่ยบางทีเวลาเขาสระผมบางทีก็เลอะมาถึงคิ้วเลยจ้าดิฉันก็เลยต้องจัดเต็มนะคะเพราะว่ากลัวคิ้วหายแต่ก็เดี๋ยววันนี้เอาไปก็จะพกไปด้วยชอบมากตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากลองก็ลองแวะไปดูที่เซเว่นนะคะถูกและดีเสร็จแล้วตาจะใช้ตัวนี้นะคะคาทรีเขาเป็นแบบ3หลุมมีทั้งแบบเป็นไฮไลท์เป็นสีแบบกลิตเตอร์หน่อยแล้วก็มีบรอนเซอร์หน่อยนะคะแล้วแต่เราจะใช้เลยนะคะมีซอฟต์ไฮไลท์แล้วก็ไฮไลท์แบบพุ่งๆนะคะแล้วก็เนี่ยบรอนเซอร์เดี๋ยวตาจะใช้เป็นตัวที่เป็นบรอนเซอร์นะคะทำให้หน้าเราดูแบบคมมากขึ้นใครที่แบบเฮ้ยอยากหน้าเรียวแต่ไม่อยากโบท็อกแล้วค่ะวันนี้ก่อนจัดบอนเซอร์ไปก่อนจ้าแต่บอนเซอร์ของเขาตัวนี้เนี่ยมันจะแอบมีแบบกลิตเตอร์เบาๆนะโกลดีอ่ะไอตาชอบว่าหน้ามันดูมีมิติดีมันไม่ได้ดูแห้งๆแล้วนะปัดแล้วเนี่ยเห็นป่าวว่าช่วงแบบเนี่ยหนูแก้มมันก็ดูแบบมีวาวๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่จมูกด้วยแต่ว่าแบบเบาๆนิดนึงแล้วก็เขาใช้ได้ไปจนถึงแบบทาตาก็ได้ อายแชโดว์คัดเบ้าอะไรอย่างเงี้ยไฮลงไฮไลท์ก็คือเป็นอายแชโดว์ได้เลยเพราะว่าเนื้อมันฟอร์มูล่าเดียวกันนะแต่ก็จะใช้ตัวบอนเซอร์นี่แหละที่เราปัดเนี่ยลงคัดเบ้าตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคัดเบ้าแล้วสวยมากเพราะมันเป็นแบบอย่างที่บอกคือเนื้อมันมีแบบชิมเมอร์เบาๆอ่ะแล้วมันทำให้ดูแบบดูมีมิติอ่ะมันเป็นสีน้ำตาลที่ดูหรูหรานะทุกคนไม่เป็นสีน้ำตาลที่ติดส้มเนี่ยสีสวยเนื้อดีไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดไหมจะบอกว่าอันเนี้ยตลับเดียวได้3หลุมแต่สีที่ได้อ่ะคือดูแบบสีที่ดูแพงมากแล้วที่แต่ชอบมากก็คือตัวนี้หลุมกลางนะคะจะเป็นไฮไลท์เตอร์กลางเปิดตาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันดูแบบเหมือนแต่งหน้าโทนแบบโกลบรอนซ์ทองมันดูแพงอ่ะมันดูเหมือนแบบว่าโอ้โหใช้อายแชโดว์พาเลตแบบของแพงแน่เลยแต่งออกมาดูแบบดูหรูหราดูมีกระตังแต่จริงๆก็คือพาเลตเดียวทางหน้าเลยแอบไปติดขนตามาอะไรมางานตาแล้วก็แบบเรียบร้อยเนาะงานแก้มมางานปากวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยจ้า Catrice Luminizing Lip Booster เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นกลอสหน่อยๆแต่ว่าจะมีสีนะจะเป็นสีออกแบบเนี่ยชมพูวาวๆประมาณนี้ใสๆสวยดีแต่ว่ามันทาแล้วมันได้ฟิลแบบสดใสดีนี่อันนี้คือปากแบบซิดๆเลยนะเนี่ยพอทาปุ๊บมันจะเป็นแบบสีชมพูอ่อนคือดูสีพูแบบอ่อนแต่ว่าถ้าใครอยากได้สีที่มันอะชัดกว่านี้แนะนำให้ทาลิปที่สีที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ทาอันนี้ทับมันก็จะได้เป็นแบบฟิลแบบใสๆเบาๆอะไรนี้หรือว่าตัวนี้น้องๆที่นักเรียนนักศึกษาที่แบบไม่ได้อยากได้สีแบบอะไรมากอันนี้คือเป็นสีแบบสีชมพูอ่อนก็จะใช้ตัวนี้ได้แล้วมันไอเราว่ามันทำให้ดูแบบดูสดชื่นดีเดี๋ยวทีนี้จะให้ดูว่าถ้าใครอยากได้แบบเฮ้ยพี่หนูอยากได้สีที่มันแบบมากกว่านี้นิดนึงเราก็ทาลิปสีที่เราต้องการแล้วก็ทับเข้าไปก็จะได้ฟีลแบบช่ำๆสีก็จะชัดขึ้นยังไม่จบนะคะเรายังไม่ได้ปัดไฮไลท์กันค่ะตัวนี้นะคะแต่ชอบตัวไฮไลท์หลุมกลางนี่มากอะแปรงเนี้ยที่เป็นหัวสำหรับปัดไฮไลท์หรือว่าแปรงแบบที่มันเป็นแปรงพัดอะแปรงที่มันบานออกอะไรเงี้ยก็ได้บางคนเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าไม่หนูปัดไฮไลท์แล้วมันไม่พุ่งเลยวะมันอาจจะขึ้นอยู่กับแปรงนะแปรงก็ต้องแบบจิกสีดีด้วยนะจิกแบบจิกเป็นแม่ไก่จิกเหมือนเวลาเราไปจิกผู้ชายจะสีลมอย่างนั้นเลยนะถ้าแปรงจิกสีไม่ดีผู้ชายก็ไม่ติดก็คือนกนะคะแนะนำว่าถ้าเกิดแบบสมมติว่ามีแปรงอันนึงแล้วมันจิกไม่ดีอะก็เอาสเปรย์นะคะสเปรย์แบบสเปรย์น้ำแร่ก็ได้ฉีดแบบเบาๆชุบๆนิดนึงแล้วเราก็ค่อยจิ้มไฮไลท์แล้วก็ปัดคือพอความที่แบบแปรงมันมีเปียกนิดๆไม่ต้องเปียกมากคือแบบว่าชุ่มนิดๆมันก็จะจิกสีได้ดีนะคะเทคนิคนี้ใช้ได้กับพวกแบบอะไรก็ตามให้มันจิกสีดีหรือว่ากิตเตอร์บางทีหนูซื้ออายแชโดว์มาแล้วสีแบบโหนึกว่าจะดีมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยสเปรย์ฉีดชุบๆที่แปรงแล้วก็จิกมันก็จะได้ดีแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นชุ่มหรืออะไรนะถ้าเกิดมันชุ่มเกินไปเปียกเกินไปมันอาจจะทำให้แบบว่าเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสาระอ่ะสเปรย์ลงหน้าซะหน่อยทุกวันนี้เสร็จแล้วแต่หัวเนี่ยก็จะไปแบบนี้แหละเพราะว่าเราไปที่ร้านทำผมไงมันก็ไม่ต้องทำไงไฮไลท์เนี่ยเรียกว่าไฟหน้า Fortuner เลยนะอันนั้นได้จริงอ่ะให้เขาดูซะหน่อยตัวนี้นะเผื่อมีใครสนใจว่าหูเบี้ยตาแม่งพุ่งว่ะสวยอ่ะเขาจะแบรนด์เลยอ่ะแต่จริง360 บาทสวยแบบเหมือนแพงค่ะตัวนี้มีที่อีเวนบอยบิวเทียมบูธวสันต์มัลติบิวตี้อะไรไม่รู้ว่าร้านไหนที่มันจะชอบแบบขายพวกเครื่องสำอางเกาหลียังไม่เคยไปช็อปเลยอ่ะมีใครเคยไปช็อปร้านนั้นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจร้านนั้นก็บอกกันได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ตาเสร็จแล้วไปเจอกันที่ร้านทำผมเลยแล้วกันอุ้ยจริงผมอันนี้ก็เซ็กซี่ดีนะวันนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะทำสีอะไรดีนะคะถ้าวิดีโอนี้ได้ครบ 5,000 ไลค์ 5,000 ถูกใจนะคะแต่จะทำสีผมตามท็อปคอมเมนต์ใน YouTube เลยอยากให้ทำสีไหนกดมามันจะต้องมีพวกแกล้งแบบว่าทำสีลุ้งเลยค่ะพี่ตา7 สีบนหัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้สินะก็แค่ 5,000 ไลค์มันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมปะอ่ะเดี๋ยวจะเจอกันที่ร้านทำผมเลยดีกว่าถึงร้านแล้วทุกคนไปทำผมกันค่ะนี่เริ่มแล้วค่ะทุกคน What are we doing right now? Color the roots and then some blonde and then after blending down. The color from your shirt? Yeah. Bleaching for make light and after we can do for them the color from Justin Bieber เดี๋ยวเขาจะฟอกตรงโคนนะคะเพราะว่าโคนผมเรามันดำเขาต้องฟอกให้มันเสมอกันกับตรงนี้แล้วเขาถึงจะลงสีได้นั่นเองฟอกเสร็จแล้วเดี๋ยวรอลงสีนี้ก็สวยนะแบบนี้สวยตรงนี้ว่าคุณไม่ต้องเห็นหน้าเลยสวยสุดถ้าช่างผมบอกว่าทรงนี้สวยก็คือสวยอะค่ะได้เวลาล้างผมแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าล้างแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงมันแบบตื้นตันใจอะค่ะเห็นไหมดีอะค่ะดีมากถูกใจมากแบบโอ๊ยบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหัวสีชมพูของเราไปให้คุณแฟนดูนะคะว่าเขาจะแบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับผมสีอย่างนี้จริงๆ Hey baby Hey baby Oh my god Do you like my new hair Oh my god Babe you're supposed to like what I like That's a relationship No I look good You have weird tasteคือตอนนี้ไอ้ปลาหิวแบบจะตายแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรกินบ้างอ่ะทุกคนโอ้ผลไม้เยอะมากอาหารน่ะยังไงอ่ะคือบ้านในตาตุนของกินเยอะมากนะเป็นลูกอิช่างตุนตอนนี้นะคะทางเราก็หุงข้าวหม้อหุงข้าวน้อยตอนนี้ครัวแบบรกมากทุกคนเพราะว่าแม่บ้านในตาเขาจะมา4วันนะคะจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์เขาจะหยุดวันพุธแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งวันนี้วันอาทิตย์คือแบบรกมากตอนนี้หุงข้าวมันน่าจะประมาณแบบ15นาทีงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปล้างหน้าอาบน้ำก่อนละกันเนาะบ้านหลังนี้ตาเพิ่งย้ายเข้ามาประมาณเดือนกว่านะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอทัวร์บ้านมีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็เข้าไปติดตามดูกันได้ในช่องของไอตานะคะก็เป็นบ้านที่ตาย้ายมาอยู่แฟนหวานนะแต่เรามาล้างหน้ากันก่อนอุ้ยชอบอะจริงๆอะผมสีชมพูมันก็แอบทำให้หน้าดูแบบดูไบรท์นะดูสว่างทำให้ดูเด็กด้วยว่าเฮ้ยแกฉันอะจะ30แล้วนะฉันยังไม่ทำสีผมมาเบาบอยเลยแต่ก็ไม่เกี่ยวว่าวัยไหนก็ทำได้ปะเดี๋ยวล้างหน้านะคะตาก็จะใช้ตัวเดิมนะตัวนี้ที่ตาใช้เมื่อเช้าเลยนะคะกับคอลินเดอร์ฟาร์มตัวนี้นะคะแต่ว่ามันก็สะดวกดีเพราะว่ามันเป็นเจลเวลานวดเครื่องสำอางก็จะหลุดออกมาเลยนวดตานวดปากได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เหมือนแบบแต่งตาเยอะแบบมาสคาร่าจัดเต็มหนาๆอะไรเงี้ยแบบวอเตอร์พรูฟก็อาจจะต้องแบบใช้อันอื่นซะหน่อยแต่ถ้าใครไม่ได้แต่งแบบอะไรมากอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบว่าจัดเต็มมากก็คือนวดตัวนี้ได้เลยมันก็ดีแล้วก็อยากจะบอกว่าไอตาไปได้โปรมาจากวัสันชิ้นที่2 1 บาทนะไม่รู้ว่าวันที่ไอตาลงวิดีโอเนี่ยโปรมันยังมีอยู่ไหมเพื่อนๆถ้าเกิดแบบสนใจอะลองดูได้แล้วมันคุ้มมากเพราะขวดใหญ่ใช้ได้นานขวดนึงอะก็ใช้เป็นเดือนนะทุกคนแล้วก็เขามีสารสกัดจากคอนฟลาเวอร์ด้วยเวลาเรานวดปุ๊บมันก็จะแบบไม่แห้งตึงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็มันรู้สึกแบบเฟรชที่ผิวนะความรู้สึกเหมือนมันเป็นเจลล้างหน้าแล้วก็นวดลงไปเลยแล้วมันก็จะมีความเย็นเบาๆแล้วก็มีกลิ่นหอมมันจะได้ฟีลแบบเฟรชนะมันไม่ใช่แค่แบบทำความสะอาดอย่างเดียวแล้วมันรู้สึกแบบผ่อนคลายผิวด้วยล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบหน้าก็แบบสะอาดใสมากเขาราคา850 บาทมีขายที่วัสันบูท็อปส์อีฟแอนด์บอยแล้วก็ออนไลน์ก็มีพวกช้อปปี้ลาซาด้าเงี้ยลองเซิร์ชดูนะคะชอบก็เลยมาแนะนำกันเดี๋ยวขออาบน้ำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆแต่เช้ายันเย็นเลยเนาะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาหาของกินเราจะมาทำอาหารโปรดของตาที่ทำยากมากแล้วก็ทำนานมากทำยากมากนี่นะคะก็เป็นวันหนึ่งของไอตาตั้งแต่เช้าไปทำผมจนถึงตอนเย็นกลับมากินข้าวเลยใครชอบบล็อกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องของไอตานะคะใครดูวิดีโอนี้ผ่าน Facebook Fanpage เลยกดไลค์เพจให้ไอตาได้จ้าจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆต่างๆ I really like my pink hair baby Do you answer me I like you That's not the answer That is the answer Love me love my hair then